แฟนบอลลิเวอร์พูลคงจะเสียดายว่าอ่ะลูก 2-2 ฟรีคิกพี่จอมตั้งข้อสังเกตก่อนเลยว่ากำแพงแค่คนเดียวคือผมว่ากำแพงคนเดียวน้อยไปคือตามหลักอย่างน้อยๆต้อง2คนมันโยนง่ายไปหน่อยใช่ไหมเพราะว่ามันพอเป็นคนเดียวเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณมีที่ว่างให้เขาเปิดเข้าไปไงนั่นหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วการสกัดของโรเบิร์ตสันอีกแล้วดูซาร่ายืนกำแพงดิเอียงตัวหนีชัดๆเลยเอียงตัวหนีใช่เอียงตัวหนีชัดๆเลยเขาทิ่มไปแค่ทีเดียวเข้าเลยคือธรรมดากำแพงต้องทำให้แบบว่าแนวขวางแนวขวางตัวเมื่อกี้ซาร่าบิดตัวหนีกลัวลูกบอลโดนบิดตัวหนีก็มันเสียบอลน่ะตอนเราตั้งกำแพงแล้วก็บิดตัวหนีพี่แต่นี่มันนักบอลอาชีพแต่ก็คงไม่คิดอ่ะแล้วก็คงไม่คิดนั่นคือด่านแรกว่ากำแพง1คนแล้วด่านที่2คือโรเบิร์ตสันเนี่ยกล้องจับเลยนะคือเหมือนเขาปล่อยเขาลังเลว่าจะสกัดกลัวอาจจะกลัวว่าสกัดแล้วผิดเหลี่ยมคือพูดง่ายว่าตอนนั้นยืนอยู่ 3-4 คนอ่ะยืนหมดเลยยืนนิ่งยืนแข็งทื่อยืนไม่ขยับเลยแล้วถ้ากลายเป็นลุยส์ดังลุยส์ดังเนี่ยยิงเข้าไปเข้ามาคนเดียวเองปุ๊บยิงเข้าไปแบบง่ายแบบไม่น่าจะโดนด้วยซ้ำอ่ะก็พอโดนลูกนั้นก็ทีนี้มันเอาละบ้านแตกละมันมาเหลี่ยมไหนก็ได้ละ